ถ่ายทำตามมาตรการความปลอดภัยทีมงานพิธีกรและผู้ร่วมรายการทุกคนได้มีการตรวจโควิดการถ่ายทำครั้งนี้จึงเริ่มขึ้นหลังจากผลตรวจโควิดของทุกคนออกมาว่าไม่พบเชื้อสวัสดีครับถึงเวลาของรายการแบร์ไต๋ 7SB IT และยานยนต์ผมหนุ่ยพงษ์สุขครับและผมฟิล์มกันกิจครับเรา2คนเจอกันเป็นประจำกับคุณผู้ชมนะ 12:20 น.จันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการ IT ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตในทุกวันและแน่นอนเรื่อง IT เนี่ยจะทำให้คุณไม่ตกยุค แล้ววันนี้นะครับเราก็มาเริ่มต้นข่าว IT นะครับล้ำๆด้วยพี่หนุ่ยเลยนะครับพี่หนุ่ยมีข่าวอะไรมาฝากกันบ้างครับพี่หนุ่ยครับอุ้ยขอโทษครับฟิล์มขอโทษคุณผู้ชมโทษทีฮะผมติดมือถือเนี่ยเอามือถือไม่ออกเลยเนี่ยว่ามือถือติดครับพี่นั่นสิวันนี้นะครับที่เริ่มจากการว่าติดมือถือเพราะว่าเรื่องที่เราจะอธิบายมันเป็นอาการโรคที่หลายคนเป็นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอาการติดมือถือเนี่ยนิยามเป็นชื่อโรคแล้วนะโนโมโฟเบียโนโมหมายถึงว่าโนโมบายโฟเบียเป็นอาการที่รู้สึกวิตกกังวลหากคุณไม่ได้ใช้มือถือครับโอ้โหนี่คำนี้น่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้นะครับในปี2019บริษัทที่เขาเป็นบริษัท IT รับประกันเรื่องมือถือเนี่ยเขาได้ทำวิจัยออกมาอยู่ในสหรัฐนะครับชื่อว่า Acurian ครับ Acurian เผยแพร่ผลการศึกษานะครับตั้งแต่ปี2019แล้วว่าเด็กอเมริกันเนี่ยในวันนั้นนะเช็คมือถือตนเองเฉลี่ย96ครั้งต่อวันก็คือ10นาทีครั้งอันนี้คือยุคอดีตนะไม่นับรวม8ชั่วโมงที่ทุกคนต้องนอนนะก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้นะครับมีการอัปเดตผลการศึกษาครับโดยเก็บข้อมูลจากชาวอเมริกันหลายช่วงวัย 2,000 รายเขาพบว่า 20% ของผู้ตอบแบบสอบถามนี้ยอมรับว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีสมาร์ทโฟนขาดนานกว่า 2-3 ชั่วโมงไม่ได้มันขั้นเนื้อขั้นตัวแถม3 ใน 4 คนนะยังระบุว่าสมาร์ทโฟนเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่าสินค้าหรูหราอื่นๆโอ้โหนี่น่าสนใจทั้งนี้นะครับการตอบแบบสอบถามนี่เขาจะแบ่งคนเป็นยุคทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะโตสุดตอนนี้ในบ้านเมืองเราก็เบบี้บูมเมอร์แน่นอนอายุ 57-75 นะอันนี้นี่ต้องบอกเลยว่า 75% ของเบบี้บูมเมอร์แล้วก็ 76% ของ Gen X เขาบอกว่ามือถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสุดนี่แต่ถ้าเป็น Gen Y นะอายุ 24-41 แล้วก็ Gen Z อายุ 9-24 ปีคิดต่างกันครับเด็กเนี่ยเขาจะบอกว่าความจำเป็นมันอยู่ที่สัก 71% ไม่ได้สูงที่สุดแต่ถ้า Gen Y นี่เขาเห็นแค่ 68% ก็ดีนะที่เขามีมุมมองแบบนั้นนะแต่ทั้งนี้นะครับAcurianพบว่าอัตราการเช็คมือถือฮะเพิ่มขึ้น4เท่าจากปี2019เดิมตอนนี้นะครับการเช็คมือถือของผู้คนเฉลี่ยนะฮะวันละ352ครั้งโอ้โหเฉลี่ยทุกๆ3นาทีที่ต้องหยิบมือถือมาเช็ค1ครั้งก็อะไรล่ะโนติมันเยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวแจ้งเตือนเดี๋ยวกรุ้งกริ้งกรั้งไล่เข้ามาเต็มไปหมดเลยนี่แหละเข้าใจหรือยังโรคติดมือถือนะครับของผมก็มีบ้างเหมือนกันนะฮะสำหรับการติดมือถือแบบนี้นะฮะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่เวลาไปทำงานนะเราก็จะไม่ค่อยได้จับมือถือสักเท่าไหร่หยิบขึ้นมาแบบเช็คบ้างนานๆทีอะไรอย่างงี้ครับดีแล้วอ้าวไหนลองเช็คข่าวต่อไปซิบนหน้าจอแท็บเล็ตของคุณเนี่ยซึ่งข่าวต่อไปนี้นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ EV นะครับซึ่งตอนนี้กำลังบูมมากๆนะฮะเป็นกระแสเลยนะฮะตอนนี้หลายบริษัทก็พยายามที่จะสร้างถนนนะครับที่มีการชาร์จไฟฟ้าได้นะครับในการวิ่งคือระหว่างวิ่งเนี่ยชาร์จไฟฟ้าได้เลยนะฮะคือแบบไร้สายด้วยนะครับก็คือวิ่งไปชาร์จไปนั่นเอง wow. ซึ่งถ้าทำสำเร็จนะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดนะครับบริษัทอิเล็กทริออนนะครับสัญชาติอิสราเอลนะฮะก็ได้ประกาศว่ามีการวางแผนที่จะสร้างถนนแบบนี้ที่แรกในสหรัฐอเมริกานะครับก็ที่จะมาพร้อมระบบชาร์จไฟนะครับแบบไร้สายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งอยู่นะฮะบนถนนเส้นนั้นโดยโปรเจกต์ทดลองในครั้งนี้นะครับก็ได้เริ่มต้นที่เมืองดีทรอยต์นะฮะรัฐมิชิแกนโดยมีระยะทางเริ่มต้นที่1ไมล์หรือว่า 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับโดยตัวถนนนี้นะครับจะทำงานโดยการฝังคอยชาร์จไว้ใต้ดินเชื่อมกับแผ่นพลังงานที่จะสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งตัวรับ receiver นะครับและวิ่งผ่านถนนเส้นดังกล่าวไว้ได้นะฮะระบบของถนนนี้จะไม่ปล่อยไฟฟ้านะครับหากไม่มีตัวรับไฟฟ้าที่ทำงานอยู่นี่อย่างเช่นแบบสมมติพี่หนุ่ยจะเดินข้ามถนนเส้นนี้ก็จะไม่ได้รับอันตรายจากการโดนไฟฟ้าช็อตครับไม่ดูดคนแน่นอนแต่ปล่อยไฟให้รถที่รับกันได้ผ่านมาพอดีก็เอาไฟไปใช่ครับผมส่วนปริมาณไฟฟ้านะครับที่ได้รับจากการชาร์จขึ้นอยู่กับความเร็วในการขับขี่ด้วยนะครับแต่เนื่องจากถนนมีความยาวเพียงแค่ 1.6 กิโลเมตรเท่านั้นเองจึงทำให้ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของรถที่วิ่งผ่านนี้ได้เต็มนะฮะถ้าอีกหน่อยระบบเมืองก็จะมีรถ EV บัสรถประจำทางเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปชาร์จบ่อยๆไงเพราะมัวไปชาร์จอยู่เนี่ยออกมาบริการไม่ทันนะใช่ครับฉะนั้นชาร์จบนระหว่างถนนไปเลยก็เรียกว่าเป็นรถบัสที่ไฟไม่มีวันหมดไงเพราะว่าขับวนไปเรื่อยๆแล้วก็ชาร์จไฟไปเรื่อยๆไม่ต้องเต็มหรอกซึ่งแบบนี้ไฟไว้ไงแบบนี้ถือว่าเหมาะกับถนนในบ้านเรามากๆนะฮะในกรุงเทพอ่ะทำไมอ่ะเพราะรถติดมากๆครับจอดอยู่เฉยๆก็ได้ชาร์จถูกต้องครับจะชาร์จกันอิ่มทุกคันเลยทีเดียวพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยเรื่องมือถือกันต่อเราเคยคุยกับเบนซ์ใช่ไหมในช่วงรีวิวเวอร์เนี่ยว่าสมาร์ทโฟนมือถือเนี่ยโอ้โหกล้องหลายเลนเหลือเกินใช่เลนเยอะมากมาดูความต่างเรื่องพิกเซลบ้างความชัดที่เรียกว่าล้านพิกเซลเนี่ยมันจะต่างกันสักขนาดไหนเชียวในยุคนี้สักครู่เดี๋ยวกลับมากับแบตไต 7HD เรื่องความละเอียดภาพเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันน้อยไงเริ่ม1ล้าน2ล้าน4ล้าน8ล้านไปจบ108ล้านโอ้โหเยอะมากมันกลายเป็นยิ่งมากยิ่งดีหรือเปล่าหรือว่ายิ่งมากยิ่งเปลืองเคยได้ยินมือถือโฆษณาว่าซูมดวงจันทร์ไหมเคยได้ยินครับพี่ซูมก็ไปถึงดวงจันทร์เลยเดี๋ยวนี้มีมือถือไนท์โหมดเดี๋ยวนี้สว่างมากเลยนะถ่ายออกมาเนี่ยแบบบางค่ายนี่คือแบบเฮ้ยนี่กลางวันหรือเปล่า